ู้ไม่ถอยได้เท่าไหร่ห้ามขาดทุนไม่เป็นไรตัดต่อได้สวัสดีค่ะพวกเราชาวสยามพิวัตรรีเทลเราคือใครคะร้านขายของเราขายของสวยๆงามๆเราขายของที่แตกต่างเราสร้างผลงานที่น่าตื่นเต้นเราสร้างความประทับใจให้ลูกค้าไม่ถอยได้เท่าไหร่ห้ามขาดทุนยอดห้ามตกคุ้มหรือเปล่าจะถึกทนสต็อกพอไหมร้านต้องสวยรับได้กี่พอก่อนในปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ล็อบเราจะตั้งรับอยู่แบบนี้ไม่ได้เราจะต้องก้าวต่อไปแต่เราจะต้องไม่ทิ้งความเป็นตัวตนของเราค่ะนั่นคือ Fun and Surprise ในการที่จะมาล็อบก้าวไปข้างหน้าเราจะต้องทำหลายสิ่งมากค่ะแต่สิ่งหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเก่งอะไรแล้วหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาทำให้มันดีให้มันมี value มากขึ้นและที่สำคัญทำให้มันเร็วขึ้นและนอกจากตรงนี้สิ่งที่เป็น strategy ที่สำคัญนั่นคือ networking ค่ะเราต้องมี connection ที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ supplier ซึ่งเป็น key account ของเราแล้วเราก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจแปนล็อบแม่แล้วเหนือสิ่งใดที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จนั่นคือทีมเวิร์คที่ดีค่ะบีขอแนะนำทีมเวิร์คของบีนะคะนั่นคือทีมเมอร์เชนไดส์และที่สำคัญร้านเราใครดูแลคะทีมโอเปอเรชั่นค่ะรถครับสวัสดีครับผมหนทางข้างหน้ารู้ค่ะว่ามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ด้วยทีมงานที่เรามีอยู่นี้มั่นใจที่นำพาล็อบไปสู่วันข้างหน้าได้อย่างดีเยี่ยมถูกไหมคะล็อบไปต่อยังมีอีก2ท่านค่ะที่บีอยากจะใช้สโลแกนคำว่าพี่มีแต่ช่วยช่วยให้ล็อบขายดีขึ้นนั่นคือการตลาดและ VM ของทีมพี่นุ้ยนะคะ Marketing Actuation แล้วก็ Promotion เราก็มีหน้าที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนะคะซึ่งเรื่องสำคัญสำหรับเราคือการนำ Traffic มาให้กับร้านของเรามาซื้อของทำ Conversion นะคะแล้วช่วงนี้เราต้องการเน้นเรื่องการสร้าง Community ให้กับแต่ละแบรนด์ค่ะพี่มีหน้าที่นะครับ VMD เนาะ VMD มีหน้าที่จะทำยังไงก็ได้ให้สินค้าขายได้เนาะโดยการทำจัดสินค้าจัดร้านให้ดูน่าสนใจครับให้ดูน่าสนุกแต่ละร้านของเราอ่ะมันมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันมีความสนุกสนานมากมายเนาะฉะนั้นอ่ะหน้าที่สำคัญของ VM จริงๆแล้วคือทำยังไงให้ลูกค้าสนุกกับตัวสินค้าให้มากที่สุดครับจะแนะนำทีม VMD ที่ดีที่สุดของสยามพิวัตรรีเทลโฮลดิ้งนะครับคนแรกที่จะแนะนำคือพี่ซอสกระซอสนะครับวันนี้พี่ซอสสกอตกำลังทำอะไรอยู่ครับเปิดสินค้าให้ขายดีขึ้นค่ะให้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับกับร้านนี้แนะนำมาที่ยูโคโทเปียหรือร้านของสยามพิวัตรรีเทลโฮลดิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาแอบดูน้องๆทำอะไรกันอันนี้เป็นทีม Marketing Activation นะคะไหนให้เด็กๆแนะนำตัวกันสิต้นครับผมต้นนามครับผมก็คือเป็นมาร์เก็ตติ้งของ4แบรนด์ครับ Icon Craft ODS Absolute สยามแล้วก็ The Wonder Room ครับผมแทนค่ะมาร์เก็ตติ้งซัพพอร์ตค่ะแทนค่ะซัพพอร์ตเหมือนกันค่ะค่ะแล้วอันนี้น้องโอ๊ตแล้วก็น้องหน่อยนะคะอยู่ทีมกับพี่ติ๊งค่ะสวัสดีค่ะปิงนะคะปวีณาพฤกษเสนีค่ะดูแลในส่วนของ Open Space นะคะของสยาม Discovery นะคะซึ่งบทบาทของ Retail Open Space ค่ะก็จะมีบทบาทที่สร้างความแตกต่างให้กับศูนย์การค้าของเราค่ะผ่านสินค้าที่แปลกแตกต่างแล้วก็โดนใจนะคะรวมไปถึงสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะให้กับลูกค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเลยค่ะซึ่งเราเนี่ยเราก็อยากจะทำให้ได้ตามคอนเซปต์ของสยาม Discovery นะคะ The Exploratorium นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์ประสบการณ์นะคะให้คุณได้เข้ามาค้นพบความเป็นตัวตนของคุณค่ะเราจะมีสินค้าที่หลากหลายมากมายนะคะรวมไปถึงคอมมูนิตี้นะคะที่ให้คุณได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็รังสรรค์ประสบการณ์ร่วมกันด้วยค่ะ
เบื้องหลังของการนำเสนอสินค้านะคะในแบรนด์ต่างๆเนี่ยเราก็มีทีม merchandising ทีมที่แข็งแรงนะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้ไปพบกันค่ะว่า merchandising ทีมของปิ๊งที่แข็งแรงนั้นมีใครกันบ้างค่ะในแต่ละแลบเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเอ๋เป็นเมอร์นะคะที่ดูในส่วนของ Fashion Her Lab นะคะแล้วก็ His Lab ค่ะสำหรับโซนนี้ก็คือโซน Beauty Lab ของเรานะคะสวัสดีค่ะกิฟนะคะกิฟดูแลตรงส่วนเมอร์นะคะดูแผนกชั้น M เป็นแผนกผู้ชายนะคะแล้วก็ Street Lab ค่ะชั้น1ค่ะสินค้าสปอร์ตแวร์สตรีทแวร์นะคะแล้วก็สินค้าแคมปิ้งเอาท์ดอร์ค่ะสวัสดีค่ะพรนะคะสวัสดีค่ะโอ๊ตค่ะค่ะเรา2คนคือ Merchandise ดูแลแผนก Ecotopia ค่ะ